ดูนี้ผมจะมา Unboxing นะครับ Master Grade 1:100 Testament Gundam นะครับจากDragon Momoko นะครับก็เป็นหุ่นยนต์นะครับของประเทศจีนนะครับแกะออกมาจากไปรษณีย์นะครับก็มีบุบนิดหน่อยนะครับซึ่งผมคาดว่าก็น่าจะเป็นผลงานของไปรษณีย์ไทยนั่นเองนะครับดูใกล้ๆฮะอันนี้ข้างกล่องนะครับก็จะมีรูปนะครับแล้วก็แอคชั่นต่างๆของตัวหุ่นยนต์ให้เราดูนะครับสีหลักๆของตัวหุ่นยนต์นะครับจะเป็นสีแดงดำนะครับแดงอมดำๆหน่อยนะครับเหมือนแดงเลือดหมูแต่ว่าก็ไม่ได้เลือดหมูอะไรขนาดนั้นนะครับจะมีแบ็คแพ็คนะครับสีดำๆเข้มๆติดอยู่ด้านหลังนะครับเทียบกับกันพลาแบบมาสเตอร์เกรดของบันไดแล้วเนี่ยผมถือว่ากล่องของ Dragon Momoko ตัวเนี้ยกล่องเล็กๆนะครับคือขนาดด้านกว้างตรงเนี้ยมันก็เท่ากับมาสเตอร์เกรดนะครับแต่ว่าความสูงเนี่ยนะครับผมว่ามันดูบางๆไงไม่รู้ตอนผมเห็นครั้งแรกผมก็ยังแปลกใจนิดหน่อยว่าทำไมกล่องมันรู้สึกเบาๆบางๆจังนะครับชิ้นส่วนก็เหมือนให้มาเยอะเหมือนกันนะครับข้างในนะครับก็หลากสีสันจะมีสีเหลืองสีดำๆเข้มๆก็คงจะเป็นโครงในนะครับนี้น่าจะเป็นอาวุธนะครับอาวุธมีปืนให้ด้วยนะครับปืนก็ประกบกันนะครับ2ชิ้นแล้วมีอันนี้ตรงนี้เป็นน่าจะเหมือนมีดนะครับสปาร์ต้าอันนี้เป็นปืนนะครับด้านหลังนี่อะไรน่าจะเป็นดาบมือเป็นแบบขึ้นรูปแข็งมาเลยนะครับน่าจะมีอยู่หลายแบบอยู่นะครับอันนี้แผงนี้จะเป็นมือทั้งหมดเลยอ๋อมีมือแบบน่าจะเป็นข้อนิ้วแบบขยับได้มาให้ด้วยนะครับก็สรุปมีมือมาให้หลายแบบสำหรับหุ่นตัวนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นเกราะด้านนอกทั้งหมดเลยนะครับก็สีจะมีอยู่2เฉดนะครับก็จะเป็นสีแบบสีแดงเลือดหมูนะครับแล้วก็แดงแบบสดๆหน่อยสติ๊กเกอร์ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์บางๆครับเหมือนเป็นสติ๊กเกอร์ฟอยล์แต่ว่ามันก็ไม่ได้สะท้อนแสงอะไรนะชิ้นส่วนที่มันไม่มีสีพลาสติกสีนั้นเขาก็จะให้เอาสติ๊กเกอร์แปะเข้าไปให้มันแบบเหมือนพ่นสีลงไปแทนนะฮะแล้วก็อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นดีคอลน้ำหรือเปล่านะน้ำหรือคูดน่าจะเป็นดีคอลน้ำนะครับก็ไปจุ่มน้ำติดเอานะครับจะเป็นพวกมาร์กเกอร์ต่างๆก็ให้มาแผ่นใหญ่พอสมควรนะเยอะเลยแหละถามผมว่าเยอะเลยแหละคือผมจะบอกยังไงอะกันพลายุคหลังๆที่คือมันเป็นของก๊อปอะผมว่าหลังๆมันใส่รายละเอียดมาเยอะเกินไปนะอันนี้ผมว่ามีหลายคนผมก็เคยคุยกับเพื่อนแล้วผมรู้สึกว่าหลังๆเนี่ยเขาใส่ดีเทลใส่รายละเอียดอะไรเข้ามาเยอะจนเกินไปนะครับไม่เหลือเนื้อที่ให้จินตนาการของคนที่ชอบการคัสตอมได้ใส่จินตนาการอะไรของตัวเองลงไปบ้างเลยนะครับคือมันดูเต็มไปหมดแล้วอะก็อันนี้ก็อาจจะแล้วแต่คนชอบนะครับคนที่ชอบต่อดิบที่แบบว่าไม่อยากเสียเวลามานั่งโมดิฟายมานั่งคัสตอมอะไรก็อาจจะชอบที่มันเป็นแบบนี้คือเยอะมาตั้งแต่แรกเลยนะครับส่วนคนที่ชอบในการคัสตอมไหมชอบทำสีชอบทำอะไรเองก็อาจจะรู้สึกว่ามันแปลกๆหน่อยอ่ะคือมันใส่มาเยอะเกินไปพวกดีเทลพวกลวดลายอะไรอย่างเงี้ยนะครับและนี่ก็คือการแกะกล่องให้ดูเล่นๆนะครับสำหรับDragon Momoko Testament Gundam ตัวนี้บ๊ายบายจ้ะ